วันนี้จะอยู่กับมายา MJB 25 Jazz Bass Style 70 5สายสวยงามเรียบหรูแบรนด์มายาเนี่ยก็ถือเป็นแบรนด์เก่าแก่ที่หลายคนรู้จักตัวนี้เนี่ยบอดี้เป็นไม้เอลเดอร์คอเป็นเมเปิลและฟิงเกอร์บอร์ดเป็นโรสวูดส่วนที่พิเศษเนี่ยตัวนี้มีบายดิ้งและก็บล็อกอินเลย์บายดิ้งเนี่ยคือตะเข็บขาวๆบล็อกอินเลย์เนี่ยคือมุกเหลี่ยมๆทำให้เรียบหรูดูมีสไตล์ปิกอัพที่ให้มาเนี่ยเป็นของวิฟินสันส่วนแม่เหล็กเนี่ยเป็นแบบอัลนิโคก็จะให้เสียงนวลๆ warm and smooth PM เนี่ยถือว่าเป็นไฮไลท์ของเบสตัวนี้เลยคือ JPEP Signature PM เป็น PM ที่อาจารย์แป๊บร่วมพัฒนาขึ้นมาปรับได้3แบนด์ทุ้มกลางแหลมโดยคาแรคเตอร์ของซาวด์เนี่ยคือแหลมจิกกลางนวลและโลโอส่วน JPEP ก็มาจากชื่ออาจารย์แป๊บคุณวิโรจน์สถาปนาวัฒน์เป็นมือเบสระดับประเทศที่ผ่านคอนเสิร์ตศิลปินใหญ่ๆมาแล้วนับไม่ถ้วนและยังเป็นสตูดิโอเพลเยอร์ที่บันทึกเสียงให้กับศิลปินใหญ่ๆมากมายเรียกได้ว่าเป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจเลยก็ว่าได้พูดถึงนวัตกรรมเบสตัวนี้หน่อยต้องบอกว่ามายา JPEP ตัวนี้เนี่ยมีการพัฒนามาแล้วถึง15ปีตั้งแต่รุ่นแรกออกมาเนี่ยก็มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นงานเฟดวงจรงานสีที่บอดี้และเชฟของคอให้เข้ามือผู้เล่นมากขึ้นถ้าจับดูเนี่ยก็จะเห็นว่าหน้าเฟดสมูทมากพาร์ทอิเล็กทรอนิกส์ก็ทันสมัยเสียงโมเดิร์นบอดี้และเชฟของคอก็เข้ามือและในปี2024เนี้ยก็มีสีออกใหม่ Transparent Red ตัวนี้เลยที่ผมถืออยู่แล้วก็ Ice Blue Metallic จะเห็นว่าสเปคที่ให้มาเทียบเบสแบรนด์ดังๆราคาหลายหมื่นได้เลยปะไปฟังเสียงกันJPEP เนี่ยเป็นเบสที่มีการผลิตมาแล้วถึง3 generation ซึ่งน้อยมากสำหรับเบสซิกเนเจอร์คนไทยที่จะอยู่ได้ในตลาดถึง3เวอร์ชันส่วนใหญ่จะออกมารุ่นเดียวแล้วก็ไม่ได้พัฒนาต่อก็สะท้อนให้เห็นเลยว่าเบสมายา JPEP เนี่ยเป็นเบสที่ใช้งานได้จริงคุ้มค่าและที่สำคัญเลยราคาจับต้องได้